เรื่องที่สองที่ต้องรีเซ็ตคือการตั้งจุดตรวจจุดสกัดยกเลิกยกเลิกไปก่อนไม่ใช่ว่ายกเลิกไปตลอดไม่ใช่ในเมื่อถ้าเรายังมีการร้องเรียนยังมีการถูกกล่าวหาผิดไม่ผิดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้ายังมีอยู่แสดงว่ามันมีจุดอ่อนต้องไปจัดการให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาตั้งกันใหม่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบนโยบายให้แก่ข้าราชการตำรวจระดับนายพลตำรวจทั่วประเทศโดยให้ระงับการตั้งจุดตรวจไว้ก่อนเพื่อปรับปรุงถึงแนวทางการปฏิบัติให้โปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นมาตรฐานสากลจากนั้นคืนของวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาบริเวณหน้าสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อได้มีการทดลองตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตามแนวทางของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งได้มีการใช้เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดเข้ามาบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอลขณะปฏิบัติงานไว้เป็นหลักฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและให้ผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบแบบเรียลไทม์ได้โดยพลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมาตรวจการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ในครั้งนี้ด้วยเป็นนโยบายที่เหมือนกับเป็นการสาธิตนะครับนำร่องให้ประชาชนแล้วก็ได้รับทราบว่านโยบายที่ท่านผบ.ตร.บอกว่าให้ชะลอการตั้งด่านให้ระงับไปก่อนเพื่อจะกำหนดมาตรฐานให้สากลตรวจสอบได้และโปร่งใสเนี่ยทางคณะทำงานฝ่ายป.และฝ่ายจราจรก็ได้มาพูดคุยกันแล้วก็กำหนดแนวทางนี้นะครับเพื่อให้มันได้มาตรฐานนะครับโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยนะครับในการตั้งจุดตรวจไม่ว่าจะเป็นกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวต่างๆนะครับที่เป็นกล้องของส่วนกลางนะครับที่เป็นระบบซิมด้วยแล้วก็สามารถเป็นระบบดิจิตอลที่เก็บภาพและเคลื่อนไหวได้ต่างๆแล้วก็ยังมีกล้องของตำรวจแต่ละนายที่เขาทางการจัดหาไว้นะครับซึ่งอันนี้ก็สามารถช่วยได้นะครับให้เกิดความโปร่งใสจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์รูปแบบใหม่จะต้องมีแผงกั้นที่มีเครื่องหมายจราจรว่าหยุดตรวจส่วนในเวลากลางคืนจะต้องมีแสงไฟส่องสว่างให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรและก่อนถึงจุดตรวจให้มีแผ่นป้ายแสดงยศชื่อนามสกุลและตำแหน่งของหัวหน้าด่านตรวจส่วนในมุมของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นทั้งในเรื่องของการสื่อสารกับประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายจะต้องมีการอธิบายข้อกฎหมายให้ผู้กระทำผิดเข้าใจโดยใช้กิริยาวาจาที่สุภาพรวมถึงการจัดโต๊ะสำหรับตรวจวัดแอลกอฮอล์แบบยืนยันผลต้องเป็นสถานที่เปิดเผยและมีแสงสว่างมากพอเพื่อป้องกันความเคลือบแคลงสงสัยจากประชาชนซึ่งหลังจากที่มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วจะต้องปริ้นข้อมูลผลการตรวจออกมาให้หัวหน้าด่านรายงานผู้กำกับการหากพบข้อมูลผิดปกติให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสำหรับในกรณีที่เจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบประชาชนสามารถโทรแจ้งผู้บังคับการตามหมายเลขที่ระบุไว้ในป้ายหรือแจ้งร้องเรียนผ่านสายด่วน1599นอกจากนั้นถ้าเป็นกรณีการตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับเราก็จะมีให้ปริ้นข้อมูลผลการตรวจมานะครับให้หัวหน้าด่านรายงานผู้กำกับว่าการตั้งเนี่ยมีผลการตรวจยังไงเราก็จะมาดูว่าให้มันตรงกับผลคดีไหมนะครับไม่ใช่ว่ามีตรวจมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินแต่ว่าผลคดีไม่มีแสดงว่าอาจจะมีการไปติดสินบนอะไรนะเราก็จะดูตรงนี้ด้วยผู้กำกับต้องรับผิดชอบในส่วนนี้แผนต่างๆก็ต้องเกิดมาจากผู้กำกับการที่จะต้องเห็นชอบนะครับซึ่งเราก็จะพยายามแล้วก็ให้มีเบอร์ร้องเรียนได้นะครับเบอร์มือถือของท่านผู้การก็ดีเบอร์สายด่วน1599นะเพื่อจะได้ส่งตรงไปยังให้ทางตร.ได้รับทราบเพื่อจะได้แก้ไขถ้าเกิดมีการทำไม่ได้มาตรฐานจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยที่เราคิดว่าเรากำหนดมาตรฐานแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับเราจะเน้นการแสดงการสื่อสารของตำรวจในการชี้แจงให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่นะครับไม่ให้เกินอำนาจหน้าที่ส่วนประชาชนก็มีสิทธิที่จะตรวจสอบตำรวจในการทำงานได้เช่นการถ่ายภาพถ่ายคลิปต่างๆนะครับก็สามารถทำได้ครับถ้าได้รับการอนุมัติจากท่านผบ.ตร.นะครับหลังจากวันนี้มีการสาธิตเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเสียงสะท้อนออกมายอมรับโอเคนะต่างๆเราก็จะนำเสนอท่านผบ.ตร.เพื่อพิจารณาอนุมัตินะครับ
สำหรับจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์นี้ยังคงยึดหลักตามมาตรการป้องกันโควิด-19 มีการสวมหน้ากากอนามัยใส่ถุงมือวัดอุณหภูมิและการใช้เจลล้างมือโดยการตรวจวัดแอลกอฮอล์แบบยืนยันผลจะมีการแกะหลอดออกจากซองพลาสติกต่อหน้าผู้เข้ารับการตรวจเพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด-19 ก็ใช้มาตรฐานการป้องกันโรคคือมีการวัดอุณหภูมิก็ดีมีการต้องใช้ถุงมือนะครับใช้สวมหน้ากากสวมแมสแล้วก็การฉีกซองที่จะใช้หลอดที่จะเป่าเนี่ยก็ต้องมีการฉีกต่อหน้านะครับแล้วก็มีการล้างด้วยเครื่องน้ำยาแอลกอฮอล์นะครับก็คิดว่าน่าจะได้มาตรฐานตามที่ยอมรับกันนะครับก็อยากจะฝากว่าปัจจุบันเป็นสังคมของการตรวจสอบซึ่งกันและกันนะครับเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องปรับตัวนะครับให้มีมาตรฐานสากลให้ได้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้จริงๆนะครับถึงจะมีการทำงานให้ประชาชนเกิดความอบอุ่นใจแล้วก็มั่นใจในการทำงานของตำรวจนะครับอยากจะฝากประชาพันธ์นะครับว่าจุดตรวจจุดสกัดมันก็ยังมีความจำเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพวกประพฤติที่เป็นพวกวิชาชีพหรือว่าพวกที่ดื่มแล้วขับนะครับซึ่งอาจจะเกิดภัยอันตรายสำหรับผู้บริสุทธิ์นะครับซึ่งขับรถหรืออยู่ตามท้องถนนต่างๆท่านอาจจะไม่รู้หน่วยเนและโดนพวกที่เมาแล้วขับเนี่ยมาเกิดทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะครับท่านอาจจะสูญเสียหรือทุพพลภาพอันนี้เราก็ต้องคุ้มครองทั้งผู้บริสุทธิ์ด้วยนะครับก็ยังคิดว่ามีความจำเป็นที่ต้องมีการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์หรือว่าจุดกวดขันวินัยการจราจรอยู่นะครับในฐานะที่ผมรับผิดชอบงานจราจรก็ยังถือว่ามีความสำคัญนะครับที่จะต้องลดอุบัติเหตุซึ่งประเทศไทยก็เป็นระดับต้นๆของโลกนะครับเมื่อคณะทำงานได้ทำการตรวจสอบการตั้งจุดตรวจทดลองในครั้งนี้แล้วจะทำการพิจารณาเพื่อสรุปข้อมูลว่าการตั้งจุดตรวจดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือไม่ซึ่งหากเป็นไปตามแนวทางก็จะได้มีการนำเสนอเพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการตั้งจุดตรวจให้ไปในทิศทางเดียวกันก้องล้อธนงศักดิ์ถ่ายภาพพรสวรรค์จารุพันธ์รายงาน